สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวนะครับกับ Complete TV วันนี้เราก็มีที่ระบายความร้อนนะครับของโน้ตบุ๊กหรือว่าตัว Cooling Pad นั่นเองครับจาก Cooler Master นะครับกับ CM Stormนะครับโดยรุ่นนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า SF19 นะครับ USB 2.0 ตัวนี้ก็สามารถรองรับโน้ตบุ๊กขนาดสูงสุดถึง19นิ้วพร้อมกับพัดลมขนาด14เซนติเมตรจำนวน2ตัวด้วยกันแล้วก็ไฟ LED นะครับซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูในช่วงการทดสอบแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีอธิบายถึง คุณสมบัติพิเศษต่างๆนะครับของรุ่นนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกับตัวโปรดักต์ภายในนะครับแต่ว่าตรงนี้เรามาดูในส่วนของสเปคนิดนึงนะครับสำหรับสีนะครับที่นำมาใช้ก็จะเป็นสีดำผสมกับสีเงินนะครับเป็นการผสมผสานสองสีซึ่งดูทันสมัยมากนะครับถ้าเกิดเป็นสีดำกับสีเงินน้ำหนักนะครับ 1.98 กิโลกรัมนะครับก็เกือบ2กิโลทีเดียวแล้วก็ตรงนี้ก็พัดลมนะครับอย่างที่บอกตอนแรก14เซนติเมตรจำนวน2ตัวซึ่งสามารถทำงานได้ยาวนานถึง 25,000 ชั่วโมงรอบสปีดสูงสุดอยู่ที่ 2,600 รอบนะครับแล้วก็รองรับถึง19นิ้วนะครับกับโน้ตบุ๊กแล็ปท็อป USB 2.0 จำนวน4พอร์ตแล้วก็มีปุ่มนะครับสำหรับควบคุมเรื่องของพัดลมด้วยแล้วก็การเชื่อมต่อไฟนะครับ DC 12V นะครับพร้อมกับ 2.0A ในรูปแบบของอะแดปเตอร์นะครับเอาละครับแล้วเมื่อเราแกะตัวกล่องออกมาเรียบร้อยก็จะพบกับ อุปกรณ์2ชิ้นนะครับเป็นอะแดปเตอร์1ตัวนะครับพร้อมกับมินิ USB นะครับเอาไว้เสียบต่อ power นะครับเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้เป็นอะแดปเตอร์เอาละต่อไปเราก็มาดูในส่วนของตัว CM Storm SF19 กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งดูจากวัสดุที่ทำนะครับก็เป็นพลาสติกซะส่วนใหญ่นะครับในส่วนของตะแกรงก็คงจะเป็นโลหะนะครับโซนสีเทาที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับมันไม่ใช่พลาสติกมันเป็นยางนะครับเพื่อเรียกว่ากันการลื่นไหลในการใช้งานนี่ครับรายละเอียดของยางจะมีโซนนี้ครับเป็นแถบก็มุมนี้ก็4ส่วนด้วยกันแล้วก็ตรงนี้ช่องสามารถเป็นที่มือจับได้นะครับเวลายกไปใช้งานในที่ต่างๆนะครับเรามาดูในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งก็จะสามารถปรับไฟ LED ได้นะครับตรงนี้เปิดปิดแล้วก็ตรงนี้เป็นเลือกรูปแบบของไฟ LED นะครับพร้อมกับนี่ครับรอบพัดลมนะครับจนถึงปิดพัดลมแล้วก็ไฟที่สูงสุดที่ 2,600 รอบนะครับอย่างที่บอกไว้ตอนต้นและเมื่อเราหมุนมาดูอีกฝั่งนึงนะครับก็จะพบกับ USB 2.0 จำนวน4พอร์ตพร้อมกับมินิ USB อีก1พอร์ตนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับ DCN 12 โวลต์1ตัว1ช่องนะครับหลังจากได้ดูรายละเอียดในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็การปรับพัดลมกันแล้วเราก็มาดูในส่วนของพัดลมกันบ้างพัดลมตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่า14เซนติเมตรตรงนี้สามารถถอดออกได้ด้วยนะครับซึ่งเอามาทำความสะอาดได้เลยซึ่งในส่วนของพอร์ตตรงนี้2ข้างพอร์ตเชื่อมต่อ3พินนะครับที่อยู่ติดกับตัวคูลลิ่งแพดนะครับมีทั้งหมด4ช่องด้วยกันแต่ว่าพัดลมมี2ตัวผมก็ไม่รู้ว่ามันสามารถติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเองได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงให้มา4ช่องโอเคอันนี้ก็คือตัวพัดลม14เซนติเมตรนั่นเอง2ตัวนะครับพร้อมกับรอบที่สามารถปรับได้และสูงสุด 2,600 รอบเอาละเดี๋ยวช่วงนี้เราก็ไปดูในส่วนของการใช้งานดีกว่านะครับว่าเชื่อมต่อไฟแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งตัวอะแดปเตอร์ลงไปเรียบร้อยนะครับผมก็จะทดลองเปิดเลยแล้วกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะครับลองให้ดูรอบพัดลมก่อนนี่คือรอบต่ำสุดเดี๋ยวเรามาดูรอบสูงสุดกันนะครับพร้อมกับเสียงรบกวนว่ามีขนาดไหนนี่ครับ
เรียกได้ว่าเสียงรบกวนโอ้โหมหาศาลครับดังมากซึ่งสำหรับใครที่อยากได้ความเย็นนะครับผมว่าก็น่าจะทนกันได้นะครับกับเสียงขนาดนี้ก็แล้วแต่นะครับใครอยากใช้งานยังไงแต่ผมว่าถ้าเกิดระดับกลางนี่ก็ยังโอเคครับพอรับได้อันนี้เราก็ให้ดูเรื่องของรอบพัดลมแล้วก็เรื่องของเสียงกันนะครับโอเคต่อไปเปิดปิดไฟ LED นะครับซึ่งก็ดูแล้วคงเห็นไม่ชัดนะครับมันมีสีต่างๆมากมายเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟแล้วกันโอเคเนี่ยครับไฟที่ออกมาครับก็เป็น4มุมไม่ใช่ไฟในส่วนของตัวพัดลมเป็นอยู่ในส่วนของ4ส่วนตรงนี้นะครับพัดลมไม่มีไฟครับโอเคเรามาดูสีต่างๆแล้วกันครับเขียวนะครับฟ้าอ่อนสีม่วงนี่สีอะไรเนี่ยครับฟ้าอ่อนเขียวอ่อนนะครับสีแดงพร้อมมีไฟนี่ครับเป็นโหมดสลับสีด้วยลูกเล่นเยอะมากครับขอหนีเสียงพัดลมหน่อยแล้วกันดังมากนี่ครับก็ลูกเล่นการใช้งานสีแดงครับก็ใครอยากใช้สีอะไรหรือว่าใครที่รำคาญก็ปิดได้ครับเรียกว่าโอเคทีเดียวสำหรับ SF19 USB 2.0 ตัวนี้นะครับโอเคนี่ครับก็คือ CM Storm นะครับจาก Cooler Master กับ SF19 หรือว่า SF19 นะครับซึ่งเป็น Cooling Pad นะครับเรียกว่าเป็นระดับ High End เลยนะครับผมขอเรียกว่าระดับ High End เลยครับเพราะว่าจากรูปร่างนะครับรูปทรงแล้วก็การใช้งานเทคนิคลูกเล่นต่างๆเยอะแยะมากนะครับพร้อมกับพัดลม14ซมถึง2ตัวช่วยให้การระบายความร้อนนั้นดีมากครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับ Complete TV นะครับในการรีวิว Cooling Pad CM Storm จาก Cooler Master กับรุ่น SF19 ครับ